ต่อไปเป็นการจัดวางประตูหน้าต่างนะครับเราได้สาธิตประตูกันได้นิดนึงแล้วแล้วมาดูประตูบานนี้ถ้ามันไม่ตรงก็เช็คดูโดยการใช้ dimension ติ๊กนะครับติ๊กที่ center line อันนี้แสดงสัญลักษณ์กึ่งกลางประตูแล้วก็ center line เพื่อสังเกตเห็นว่ามันไม่เท่ากันแล้วก็มาติ๊กที่ EQ มันก็จะปรับให้เท่ากันนะครับแล้วก็ลบทิ้งเช่นกันในกรณีเดียวกันถ้าเป็นหน้าต่างแบบนี้เราก็ใช้คำสั่ง dimension ติ๊กติ๊กนะครับติ๊กแล้วก็ติ๊กที่เป็นเส้นเซ็นเตอร์แล้วก็ไปที่ติ๊กไลน์ติ๊กอีคิวครับเราก็จะปรับให้แล้วก็ลบทิ้งก็อยู่ตรงกลางทำอย่างนี้เหมือนกันทุกอันใช่ครับ